อ่ะก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวอยู่หน้ากันทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมช่อง BK Job Story Shop นะครับหลังจากที่ห่างหายอยู่หน้าไปนานซึ่งผมคิดว่าตัวเองจะเลิกเล่นแล้วเนาะตอนแรกตรงๆก็ไม่คิดจะกลับมาเล่นแล้วแหละแต่พอแบบนึกดีๆก็อยากกลับมาเล่นเห็นเพื่อนเล่นด้วยเห็นเพื่อนแบบเล่นก็เลยอยากเล่นตามเฮ้ยหนังสือสวยนี่มีตัวหนังสืออะไรด้วยเฮ้ยมีตัวหนังสือด้วยเอ้ยนอกเรื่อง ตอนแรกผมก็ได้ขายของแล้วขายเมลบางส่วนทิ้งไปหมดแล้วครับซึ่งแต่ก่อนผมปั้นผู้พิเศษเนาะแล้วก็ขายไปแล้วตัวนั้นอ่ะซึ่งตอนนี้ก็กลับมารีอาชีพซื้อหนังสือรีอาชีพแล้วก็รีสเตตัสไปก็จะมาเล่นผู้พิเศษใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทำสกิลอะไรเลยเพิ่งทำแบบเปลี่ยนอาชีพเป็น140เสร็จเนาะเปลี่ยนอาชีพ140ของผู้พิเศษอ่ะพวกคุณก็น่าจะรู้อยู่อยากถามไหมครับว่าอยากดูไหมครับว่าของผมมีอะไรบ้างตอนนี้ผมก็ของหลักๆผมก็หามาหลายอย่างแล้วเนาะที่แบบผู้พิเศษเดี๋ยวนี้เขาใช้กันนะครับก็มีบางอย่างที่ไม่มีและบางอย่างที่มีเนาะเช่นแหวนนี้ผมก็ยังหาไม่ได้สักอันนะครับซึ่งผมก็ใส่แหวนเน่าๆไปก่อนของอย่างแรกผมก็จะเป็นพวกดาร์กอนคอร์ไม่เกี่ยวครับเอามายืนเวลเฉยๆอัพด็อกคอร์นี่ก็ไม่จะเป็นนะครับดูจะซื้อมาทำไมตัวนี้เอาไว้บัฟนะครับกุตโตนิชิก้าเนาะไม่จำเป็นต้องอัพผมอัพไปก็ไร้ประโยชน์อย่างแรกก็อยากให้เวทมืดหนึ่งแรงก็เอาเป็นเอสปาซิโอนะครับยัดดาจัตโตเนาะแต่แรกกับมันหลบเวทกับต้านทานเวทอะไรเนี่ยโดนเวทเดียวเกือบแตกอะผมก็เลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่ผมมาเล่นเป็นเวทดินนะครับผมใช้เป็นระฆังพระสุธากัมปนาทยัดดาวออโต้เวล5เนาะส่วนชุดเนี่ยผมยังหาดาวไม่ได้นะครับก็เลยใส่ดาวเย็นตัวเวล4ไปก่อนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นดาวเวทว่าข้างเวล5เนาะแล้วก็อุปกรณ์เสริมใช้เป็นเซิร์ฟโค้ดนะครับยังไม่ได้พวกหาเซตหาอะไรมาเลยส่วนเซิร์ฟโค้ดของผมจะเป็นยาเซอร์โรสแล้วก็ติดดาวออโต้เวล4ส่วนของเสริมก็ยัดออโต้เวล3ไปครับมันไม่มีประโยชน์เลยหรอกไอ้มาถึงออฟเสริมส่วนแหวนผมก็ใช้กำไรจาวลีนะครับตอนนี้ก็ติดดาวเวทบ้าข้างเวล4นะครับจะเอาเป็นดาวเวทบ้าข้างเวล5ไปใส่ของชุดเนาะแล้วจะแหวนจะใส่เป็นเวล4เดี๋ยวมันจะทับกันที่จริงไม่ควรใช้กำไรจาวลีนะครับจาวลีนี้ใช้กับเซตบัฟนะครับที่จริงถ้าอยากให้แรงต้องใช้ไอ้เมจิกแอมแล้วก็ยัดหรือใช้ตันก็ได้ครับสำหรับคนงบน้อยตอนนี้ผมก็ยังไม่จัดเซตอะไรเลยนะครับก็มีแค่นี้ครับพี่เดี๋ยวจะลองตีดาเมจแล้วเข้าให้ดูครับว่าตอนนี้ดาเมจผมตกไปเท่าไหร่จะใช้เป็นเซตเวทดินเนาะก็เล่นเวทดินนี่แหละผมว่าเล่นง่ายดีแล้วก็มันก็แสบตาดีตอนแรกเราก็บัมนะครับนี่เป็นสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเผื่อมีคนถาม2สกิลเป็นสัตว์เลี้ยงสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็บัฟตามธรรมดาเลยบัฟสกิลเวพอนแล้วก็ตามด้วยเมจิกบาเรียแล้วก็เล่นตามธรรมดาเลยครับแล้วก็รีมานาไปกดดูดเลือดนะครับแล้วก็ตีสำหรับคนที่มีดวนโบก็ใช้มันไปนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้ผมยังไม่ทำสกิลอะไรเลยนะครับก็ตามที่บอกนะครับมันแค่140เพียวๆเลยก็แรงอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับแรงมากนะครับดาเมจก็จะประมาณนี้แหละผมว่าแบบนี้ก็เร็วดีนะถ้าใช้เป็นเวทบ้าข้างมันจะทำให้ไอ้เนี่ยสกิลดวนโบมันดีเลย์นานขึ้นเนาะนี่ผมเอาดาวเย็นตัวมาแล้วผมก็ดีเลย์เร็วดีป่าป่าป่าแป๊บเดียวนี่ครับก็ประมาณนี้นะอ่ะอยากลองดูถ้าผมใส่คู่ไหมเดี๋ยวได้เป็นดาร์กอนคอร์เนาะอีกก็ไฟมันไปเลยเนี่ยผมเอาไปไว้เป็นเซตเวลเนาะขี้เกียจกดสกิลกดอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันตีไปแบบนี้เลยให้มันดูดเลือดถึงมันจะดูดไม่แรงเท่าโพดก็ตามแต่ก็ถือว่าดูดได้อยู่มันค่อนข้างรัวนิดนึงนะครับอาจจะโดนหาว่าโปรได้แต่มันก็คือปกติของผู้พิเศษนะครับถ้ารัวรัวก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็รัวพอสมควรอยู่นี่ครับก็ดาเมจก็หลักๆก็10,000-20,000นะครับมันต้องไปเยอะมากถ้าติดระเบิดเวทก็20,000แต่นี้ใช้ดาร์กอนคอร์นะครับมันก็ดาเมจไม่แรงครับดาเมจก็ได้เยอะนิดเดียวเยอะแต่ไม่มากประมาณนี้เลย
ำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับผู้พิเศษก็บอกเมนมานะครับแต่อย่าเพิ่งหาอะไรที่แบบมันต้องใช้งบเยอะครับเพราะตอนนี้งบผมไม่มีเลยสิ้นเดือนนี้แทบจะกินมาม่ากันอยู่แล้วอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายดุมดุม